แม้เช้าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่พุทธศาิสนิกโชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางยังคงเดินทางเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันอานาหาบูชาและวันเข้าพรรษากันอย่างคึกคักกันตั้งแต่เช้าค่ะโดยเฉพาะที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชายดารามพระอารามหลวงตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางประชาชนร่วมทำพิธีถวายขันข้าวแด่พระภิสุสงฆ์อุทิศส,ส่วนกุศลไปยังญาติที่ล่วงลับค่ะ ไม่ต่างจากชาวสุขโขทัยที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรภายในวัดสว่างอารมณ์วรวิหารพระอารามหลวงอำเภอสวรรคโลกโดยทางวัดนั้นจะนำข้าวปลาอาหารส่วนหนึ่งจากการทำบุญนั้นไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ตามชุมชนต่างๆค่ะส่วนที่อุทยานไทรงามตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนคนรราชสีมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะเดินทางเข้าเยี่ยมชมความสวยงามของต้นไทรงามยักษ์ซึ่งอายุกว่า350ปี โดยทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปล่อยปลาลงในแม่น้ํามูลค่ะเช่นเดียวกับบรรยากาศตามวัดสําคัญสำคัญทั้งที่จังหวัดยะโสธรบึงกาฬและจังหวัดน้องคายมีชาวไทยและชาวลาวที่ทํางานในประเทศไทยนะคะเดินทางมาทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์กันตลอดทั้งวันค่ะ ส่วนที่วัดขุนอินทประมูลพุทธมนตรจังหวัดอ่างทองตลอดทั้งวันก็เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะที่เข้ามาทําบุญแล้วก็เขียนชื่อลงบนผ้าจีวรสีเหลืองขนาดเล็กนําไปเย็บติดการเพื่อนําไปหม่มพระพุทธไสยาสาเลือไทยนริมิตรพระพุทธรูปนอนยาวที่สุดในประเทศไทยก่อนที่จะมีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระในช่วงค่าค่ะขณะที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ศาสนิกชนทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมาสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระบรมธาตุเจดีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจำนวนมากก่อนที่จะมีพิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาพุทธิษสนิกชนจากพิธีเวียนเทียนและถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนที่วัดเวลุวันอำเภอเมืองยะลาเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวค่ะ